บทบัญญัตินี้เนี่ยเอาปฏิรูปประเทศมาอ้างเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีถามว่านายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ไปปฏิรูปประเทศหรือใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องทำตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับเพราะมีหมวดเป็นรูปประเทศมีหน้าที่และหน้าของสว.อยู่เพราะฉะนั้นการอ้างปฏิรูปประเทศแล้วให้สว.มาช่วยเลือกนายกรัฐมนตรีถึงแม้จะเขียนว่าในรัฐสภาก็คือเอาสว.มาเลือกนายกรัฐมนตรีมันจะเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นแต่แรกนะครับเราก็พยายามคัดค้านเรื่องนี้มาตลอดแต่เสียงเราไม่ชนะครับหมายถึงการทำประชามติเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านเป็นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะการแล้วมีการบังคับใช้แล้วผลการบังคับใช้เราก็เห็นอยู่นั่นคือการสืบทอดอำนาจจากรัฐบาลคสช.อุดมการณ์ของพรรคเพื่อไทยเราโดยเฉพาะในมาตรา272นะครับของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นบทเฉพาะการนะครับเราไม่เห็นด้วยแต่แรกนะครับที่จะมีบทเฉพาะการนี้แต่ว่าฝ่ายที่เขาเขียนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรานี้เนี่ยเขาอ้างเรื่องการออกเสียงประชามติของพี่น้องประชาชนเมื่อเป็นเสียงประชามติเรายอมรับครับเรายอมรับว่าเมื่อประชาชนมีประชามติให้เขียนบทบัญญัตินี้เราก็ยอมรับแต่สิ่งที่เป็นหลักการโดยตรงเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะนะครับข้ออ้างที่ผู้อ้างไปเขียนไว้ในคำถามเนี่ยนะครับมันไม่ได้สอดคล้องสอดรับกับสิ่งที่ได้อ้างกับพี่น้องประชาชนเลยเพราะว่าคำถามนะครับผมขอญาตเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งคำถามพ่วงที่ไปขอประชามติกับพี่น้องประชาชนเนี่ยถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติสมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐบาลชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอ้างการปฏิรูปประเทศนะครับอ้างการปฏิรูปประเทศการปฏิรูปประเทศแน่นอนครับเขียนไว้ในหมวด16โดยเฉพาะมาตรา270เนี่ยเขียนหน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาไว้ว่าให้เป็นผู้ที่ติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเขียนอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับเป็นหน้าที่ของวุฒิสมาชิกวุฒิสภาแต่บทบัญญัตินี้เนี่ยเอาปฏิรูปประเทศมาอ้างเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีถามว่านายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ไปปฏิรูปประเทศหรือใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องทำตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับเพราะมีหมวดเป็นรูปประเทศมีหน้าที่และหน้าของสว.อยู่เพราะฉะนั้นการอ้างปฏิรูปประเทศแล้วให้สว.มาช่วยเลือกนายกรัฐมนตรีถึงแม้จะเขียนว่าในรัฐสภาก็คือเอาสว.มาเลือกนายกรัฐมนตรีมันจะเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นแต่แรกนะครับเราก็พยายามคัดค้านเรื่องนี้มาตลอดแต่เสียงเราไม่ชนะครับหมายถึงการทำประชามติเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านเป็นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะการแล้วมีการบังคับใช้แล้วผลการบังคับใช้เราก็เห็นอยู่นั่นคือการสืบทอดอำนาจจากรัฐบาลคสช.นะครับเอาตัวนายกรัฐมนตรีท่านเดิมเข้ามาทำหน้าที่ต่อถามว่าผลการปฏิรูปประเทศเป็นอย่างไรทุกท่านทราบดีครับไม่มีความคืบหน้าไม่มีความก้าวหน้าใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถึงเวลาครับถึงเวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับมาพิจารณาดูในรัฐธรรมนูญมาตรานี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะครับและคณะเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นแนะนำพรรคเพื่อไทยนะครับประเด็นที่จะให้พรรคเพื่อไทยได้มีส่วนร่วมมีโอกาสในการที่จะช่วยรณรงค์ให้สมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับหรือเครือข่ายพรรคเพื่อไทยร่วมกันเข้าชื่อเสนอเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้เรายินดีอย่างยิ่งนะครับเรายินดีอย่างยิ่งซึ่งขณะนี้เนี่ยก็กลับเรียนกับท่านอาจารย์และคณะและพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพนะครับว่าท่านอาจารย์ชัยเกษมนิติสิรินะครับประธานกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยได้ร่วมเป็นสักขีพยานร่วมรับทราบรับรู้เรื่องนี้ในวันนี้ด้วยท่านอยู่บนเวทีแล้วท่านอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินนะครับฝ่ายกฎหมายประธานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยก็มาร่วมรับรู้รับทราบเรื่องนี้พี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยครับกรรมการยุทธศาสตร์และที่ปรึกษาของพรรคเพื่อไทยนะครับท่านเลขาประเสริฐนะครับ
จันทระรวงทองท่านที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคสุขุมพงษ์ง้นคำมาพร้อมกันณตรงนี้นะครับเพื่อจะบอกกับท่านอาจารย์และก็ทางพี่น้องสื่อและพี่น้องประชาชนว่าเราพร้อมครับที่จะใช้กลไกทุกอย่างของพรรคเพื่อไทยในการที่จะรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเราได้ร่วมกันเข้าชื่อนะครับเพื่อจะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้ในส่วนเป็นการลดอำนาจสว.ไม่ให้เลือกนายกรัฐมนตรีนะครับที่ถือว่าเบาที่สุดนะครับเราไม่ได้ยกเลิกมาตรา272นะครับลดเฉพาะอำนาจสว.ไม่ให้เลือกนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเรื่องที่2ครับที่เป็นความประสงค์ของคณะทำงานก็คือการสนับสนุนในสภาผู้แทนราษฎรผมในฐานะพรรคเพื่อไทยครับและก็ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านด้วยก็ขออนุญาตให้คำมั่นนะครับว่าเราจะสนับสนุนเต็มที่นะครับในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาในทั้ง3วาระในรัฐสภานะครับวาระที่1วาระที่2วาระที่3เรายินดีอย่างยิ่งที่สนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติมในบทมาตรานี้และนะครับพรรคเพื่อไทยเองเรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ขณะนี้132ที่นั่งเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าชื่อเสนอกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมมาตรานี้นะครับเสนอไปพร้อมกับร่างของทางประชาชนด้วยนะครับในเจตนารมณ์ที่เราทำมานะครับเราไม่ท้อนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเราได้เคยเสนอแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาเนี่ยที่มีโอกาสนะครับเราทำไป2ปี2ครั้งครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่17สิงหาคมปี2563เนี่ยแล้วก็เมื่อวันที่10กันยายนปี2563เรายื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด5ร่างนะครับ5ร่างโดยเฉพาะมาตราที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมยกเลิกอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับเป็น1ร่างแยกต่างหากแต่ผลสรุปคือเราไม่ได้รับความเห็นชอบนะครับในวาระที่1ก็คือตกไปเราไม่ย่อท้อครับเมื่อปี2564วันที่16มิถุนายนนะครับเราก็เสนอเข้าไปใหม่เสนอไป5ร่างครับเสนอไป5ร่างสภาบรรจุให้เรา4ร่างเท่านั้นเองแก้ไขมาตรา256เพิ่มเติมหมวด 15/1 เนี่ยสภาไม่บรรจุให้โดยอ้างเหตุการณ์ว่าเคยมีการเสนอร่างและเรื่องค้างอยู่ในเรื่องของคำมิฉาสารรัฐธรรมนูญใน4ร่างที่สภารับบรรจุก็มีร่างแก้ไขที่มาของนายกรัฐมนตรี1ร่างนะครับแล้วก็ยกเลิกอำนาจสว.อีก1ร่างเราเสนอไปครั้งนี้รัฐสภาก็ไม่ได้ความเห็นชอบในวาระที่1นั่นคือเจตนารมณ์ที่เราทำมาตลอดซึ่งสอดคล้องกับทางความประสงค์ของท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นในเรื่องการสนับสนุนสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรายินดีอย่างยิ่งนะครับแล้วก็คิดว่าในพรรคร่วมฝ่ายค้านเราจะพูดคุยกันนะครับเนี่ยน่าเป็นผมเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็จะปรึกษาหารือกันผมเชื่อมั่นว่าฝ่ายค้านทุกพรรคนะครับเห็นด้วยในการที่จะร่วมกันแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรานี้โดยเฉพาะการยกเลิกอำนาจสมาชิกวุฒิสภาก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอาจารย์สมชัยที่ได้คิดเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องนี้นะครับในการที่เราแก้มาตรา272นี่ขึ้นมาเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการจุดประกายกันละกันครับพูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านว่าแคะขี้ฟันชั้นต้นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องทำแต่ว่าถ้าเราแคะอันนี้ออกไปได้เนี่ยนะครับนะไอ้สิ่งอื่นเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับทำความสะอาดปากท้องนะฮะของเราก็จะได้เสพอะไรที่มันดีขึ้นดีขึ้นเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าควรได้รับการสนับสนุนผมในฐานะที่ก็เกี่ยวข้องนะฮะในการที่มาพิจารณาเรื่องนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่มันสามารถทำได้ถ้ามีความร่วมมือของประชาชนและมีความร่วมมือของส.ส.ในสภานะครับถ้าเราสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้ก็จะเป็นจุดที่จะนำไปสู่การแก้ไขสิ่งอื่นๆต่อไปในอนาคตครับก็ขอเรียนทราบเป็นเบื้องต้นไว้แค่นี้ครับขอขอบพระคุณนะคะทางท่านอาจารย์ชัยเกษมค่ะแล้วต่อไปขอเรียนเชิญสื่อมวลชนได้สอบถามนะคะถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำแถลงในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์ท่านหลังจากนี้จะไปยื่นขอสารที่จะใช้ด้วยว่าไม่ถึงประเด็นคือโดยกำหนดการเนี่ยเราตั้งใจครับว่าในช่วง3เดือนของการรณรงค์เนี่ยเราจะไปพบพรรคการเมืองให้มากที่สุดนะครับโดยไม่จำกัดครับว่าจะเป็นพรรค
ฝ่ายค้านพรรคฝ่ายรัฐบาลหรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองซึ่งเพิ่งตั้งใหม่และยังไม่มีเสียงในสภานะครับเพราะทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยสามารถช่วยกันได้แล้วก็ภารกิจนี้เนี่ยผมไม่ถือว่าเป็นภารกิจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นภารกิจของฝ่ายประชาธิปไตยที่ให้ความสำคัญต่อการเลือกตั้งนะครับจะต้องช่วยร่วมมือกันในการผลักดันให้เกิดความสำเร็จนะครับนี่คือในฝั่งของพรรคการเมืองต่างๆส่วนสวนะครับก็อยู่ในโครงการนะครับว่าเราจะมีการพยายามเข้าไปพูดคุยกับสวต่างๆนะครับโดยเริ่มจากท่านที่เป็นประมุขนะก็คือท่านประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภาทั้งสองท่านแล้วก็สวที่เคยแสดงจุดยืนในการที่จะสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ย56ชื่อที่เคยโหวตรับวาระที่1สมัยที่ไอลอได้เสนอกฎหมายเข้าไปเนี่ยเราได้ทำรายชื่อทั้งหมดแล้วนะครับแล้วคงจะพยายามที่จะไปพบท่านนะครับแล้วก็นอกเหนือจากจำนวนดังกล่าวเนี่ยใครก็ตามที่เราคิดว่าเราสามารถเข้าถึงได้เราก็พยายามจะไปพบนะครับรวมทั้งกิจกรรมรณรงค์อื่นๆนะครับซึ่งเราจะแถลงอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่17นี้นะฮะเราจะแถลงแผนทั้งหมดเลยครับว่าเราจะมีกิจกรรมรณรงค์อะไรบ้างในช่วง3เดือนนะครับเพื่อทำให้ทั้งประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะร่วมกันสนับสนุนแล้วก็ทุกคนเนี้ยจะเราจะขอว่าอย่าไม่เพียงแค่ตัวท่านคนเดียวนะครับลงชื่อแล้วก็จบอันนั้นเราคิดว่ามันน้อยเกินไปนะครับเราจะรณรงค์ให้แต่ละคนเนี้ยทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการไปรณรงค์ในการไปขอรายชื่อเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะสิ่งที่จะนำเสนอในวันจันทร์นะครับให้แก่ทางสื่อมวลชนทราบอีกทีนึงครับคือถ้ามองอย่างเป็นเหตุผลแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องแก้ที่สุดและถ้ามองในเชิงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหนทางที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งตัวสวเองสวนั้นนะครับถามว่าถ้าท่านมีอำนาจในการเลือกนายกท่านได้อะไรนะครับผมไม่คิดว่าท่านได้ประโยชน์หรอกครับนะท่านได้รับเสียงครหาจากประชาชนนะครับแล้วก็ทำให้ท่านเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเชิงของความรู้สึกในทางที่ไม่ดีจากประชาชนมากกว่าแต่ถ้าท่านมาลงมติสนับสนุนในเกี่ยวกับการลดอำนาจตัวเองเนี่ยท่านกลับจะได้เสียงยกย่องจากประชาชนนะครับแล้วก็เป็นการเอาภาระที่มีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นไม่เกิดประโยชน์ออกไปจากตัวท่านเองดังนั้นถ้ามองในเชิงเหตุและผลแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าโอกาสของความสำเร็จน่าจะเป็นไปได้เนื่องจากครั้งก่อนๆที่ผ่านมานั้นเนี่ยอาจจะมีการเสนอหลายเรื่องรวมกันมากเกินไปก็เลยทำให้เกิดความลำบากใจในการลงมติแต่คราวนี้เป็นการเสนอเพียงแค่เรื่องเดียวนะครับดังนั้นก็น่าจะได้ความสนับสนุนจากทุกฝ่ายครับค่ะ ท่านสื่อมวลชนมีประเด็นเพิ่มเติมไหมคะถ้าเช่นนั้นแล้วนะคะจากที่เราเองได้นำแถลงนะคะกล่าวเป็นข้อสรุปนะคะได้ว่าทางพรรคเพื่อไทยมีความยินดีนะคะในวัตถุประสงค์ที่ทางท่านอาจารย์สมชัยนะคะได้เดินทางมาที่พรรคเพื่อไทยในวันนี้และถือเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการทำงานของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดที่มีความพยายามนะคะในด้านทุกด้านค่ะที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ข้อเรียกร้อง2ข้อค่ะในการช่วยรณรงค์นะคะในให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันลงชื่อเพื่อร่วมกันแก้ไขมาตรา272และขอเสียงส.ส.นะคะของพรรคเพื่อไทยรวมถึงทุกพรรคการเมืองได้ร่วมกันสนับสนุนการแก้ไขในสภาเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จดิฉันเองนะคะรวมถึงทางท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยส.ส.นายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะคะท่านศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษมนิติสิรินะคะทางประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยท่านรองศาสตราจารย์อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินท์ป
ประธานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยท่านภูมิธรรมเวชยชัยกรรมการยุทธศาสตร์นะคะและที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านสสประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยรวมถึงท่านสสวิสุทธิ์ชัยนรุณท่านประธานสสพรรคเพื่อไทยวันนี้เรามารวมกันอยู่ที่นี่แล้วนะคะเราถือเป็นประเด็นสำคัญเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างสูงสุดรวมถึงท่านที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านสุขุมพงศ์นะคะก็ได้ร่วมอยู่ที่นี่ด้วยพวกเรายินดีให้ความร่วมมือต่อข้อเรียกร้องที่ทางท่านอาจารย์สมชัยในคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา272ยกเลิกอำนาจสว.นะคะที่เรียกร้องและจะนำไปดำเนินการต่อเพื่อที่จะให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุดค่ะวันนี้ขอขอบคุณทางทุกท่านมากค่ะขอบคุณทั้งท่านผู้สื่อข่าวด้วยค่ะครับต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็ผมถือโอกาสว่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปหมู่นะครับโดยที่แต่ละท่านเนี่ยอาจารย์เชิญข้างบนเลยครับหรืออาจารย์ไปยืนข้างหน้าเชิญเราล่างล่างทั้งหมดเลยใช่ไหมข้างบนเนาะโอเคครับต่างชั้นไหมจะได้ไม่เบียดกันอาจารย์ยืนข้างหน้าไหมครับดีไหมตรงข้างหน้าเลยได้ไหมคะถ้าเรายืนจะบังในโต๊ะใช่เราไม่ได้ยืนข้างหลังแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับได้ขอให้ทางผู้บริหารของทางพรรคเพื่อไทยนะครับได้ลงชื่อในแอปพลิเคชันแล้วนะครับก็ขอให้แต่ละท่านได้มีโอกาสโชว์ของตัวเองนะครับของต้องมี104นะของ179ของผมเป็นคลิปอ่ะผมเอาวันนี้มาแล้วถือป้ายก็ได้เอาโจทางหน้าที่เป็นเลขนะครับเอาครับครับครับเดี๋ยวได้ครับสว.นั้นนะครับถามว่าถ้าท่านมีอำนาจในการเลือกนายกท่านได้อะไรนะครับผมไม่คิดว่าท่านได้ประโยชน์หรอกครับนะท่านได้รับเสียงครหาจากประชาชนนะครับแล้วก็ทำให้ท่านเองเนี้ยอาจจะมีปัญหาในเชิงของความรู้สึกในทางที่ไม่ดีจากประชาชนมากกว่าแต่ถ้าท่านมาลงมติสนับสนุนในเกี่ยวกับการลดอำนาจตัวเองเนี้ยท่านกลับจะได้เสียงยกย่องจากประชาชนนะครับแล้วก็เป็นการเอาภาระที่มีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นไม่เกิดประโยชน์ออกไปจากตัวท่านเอง